นั่นแปลว่ากระทรวงศึกษาทำเรื่องนี้ทั้งประเทศนั่นคือเราในฐานะผู้แทนเราจับทุจริตคอร์รัปชันได้มีการลงโทษนี่ไงนี่ไงเพราะการไม่ตื่นตัวของสังคมก็แค่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์ขนาดเป็นข่าวไทยรัฐเดลีนิวส์นี่กว่าจะเป็นได้เพราะฉะนั้นภาคประชาชนต้องเข้มแข็งถูกแล้วเพราะฉะนั้นต้องกลับไปที่ภาคประชาชนแล้วไม่ใช่จะต้องมีการจัดตั้งให้เกิดเนี่ยการตื่นรู้ของภาคประชาชนซึ่งเวลานี้มันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นกปปส.ก็ควรจะเป็นลักษณะที่ว่าอาจจะไม่ต้องล้มเลิกไปเลยแม้จะมีการปฏิวัติสำเร็จของภาคประชาชนสำเร็จแล้วแต่ตรงนี้ก็จะต้องมีในการที่จะให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ต้องเดินลงไปหาประชาชนให้ประชาชนติดอาวุธทางปัญญาและประชาชนจะตรวจสอบเองใช่ถูกต้องนี่เราคุยกันมาโดยไม่ได้เตรียมกันมาก่อนนะเพราะว่าเราเอาความจริงมาพูดเนี่ยเรามองความจริงจึงเข้าใจทั้งหมดนี้เพราะการไม่ตื่นของสังคมแม้จับได้วันนั้นเนี่ยถ้าความรู้อันนี้ในทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับคนที่ต้องถูกไล่ออกคือรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเพราะคุณคือผู้รับผิดชอบไม่กระเทือนครับไปกระเทือนตัวเล็กๆครับจังหวัดเพชรบูรณ์จะไปกระเทือนคนที่ได้เงินเดือนน้อยที่สุดเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชิวประส้อยในกระทรวงเนี่ยต้องรับผิดครับปลัดกระทรวงจะต้องมีเนี่ยภาคประชาชนรวมตัวกันไม่จำเป็นจะต้องพรรคการเมืองไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องที่ต้องไปจดทะเบียนเลยอะไรก็ได้รวมกลุ่มกันขึ้นมานะคะอันนี้มันเป็นพรรคในสิ่งที่เป็นธรรมชาติอ่ะแล้วออกมาตรวจสอบแล้วก็ต้องจัดการให้ดีที่สุดเพราะว่าปัญหาของสังคมไทยก็คือว่ามีคนทำความผิดแล้วก็ไม่ได้รับการที่จะลงโทษใช่ไหมคะเมื่อไม่ได้รับการลงโทษมันก็เลยเป็นเยี่ยงอย่างที่ว่าขอให้ฉันใหญ่ฉันจะไม่ผิดนะคะมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะคะและต่อไปนะเอกสิทธิ์ทางการเมืองก็ไม่ต้องมียิ่งคุณเป็นใหญ่คุณทำความผิดคุณยิ่งต้องถูกตรวจสอบเร็วที่สุดไม่ต้องมีอะไรมาคุ้มครองครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นและโทษไม่ใช่ว่านั่นนะคะไม่ใช่ว่าโอ้โหพอเป็นใหญ่แล้วอ๋อความที่ทำไปอ้างทำดีอย่างงี้มาแล้วก็กลายเป็นรอลงอาญาไม่ใช่พอคุณเป็นใหญ่ปุ๊บโทษต้องลงคุณหนักกว่าคนอื่นสิบเท่าเพราะจะเป็นอย่างนี้ท่านเกษมครับเพราะว่าเมื่อกี้ท่านก็เห็นว่าอุดมการณ์ของพลังธรรมแล้วก็ท่านจำลองก็สร้างมาถึงขนาดนี้ผมกำลังจะบอกว่าทำไมพลังธรรมคนรุ่นหลังรู้ว่าดูรายการอยู่เอ๊ะมันไปยังไงถึงจ่ายใช่ใช่จะย้ายจบตรงจุดนี้ด้วยได้ผมไม่ทราบมีเวลาแค่ไหนอีก5นาทีฮะโอเคผมขอตรงนี้เพราะว่าเรามาถูกทางดีแล้วทั้งที่ไม่เตรียมกันทั้งหมดที่บอกประชาชนไม่ตื่นตัวเนี่ยเพราะเราไม่ให้เขาตื่นเพราะเราไม่ได้สอนเขาภาครัฐเมื่อกี้เราพูดแล้วนักการเมืองคือปัญหาของประเทศรัฐบาลคือปัญหาของประเทศเพราะนั้นสื่อทีวีทั้งหมดจึงถูกนักการเมืองคุมครอบไว้ไม่ให้ความรู้ให้หลงแต่บันเทิงให้เด็กๆรุ่นหลังเนี่ยมีแต่สนุกคอยรู้เพราะนั้นตอนนั้นถ้าให้ความรู้ปุ๊บถ้าหากว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจไล่รัฐมนตรีออกมันก็จะเป็นเรื่องละคนชั่วคนผิดที่เป็นใหญ่เหมือนที่คุณพูดคุณแดนพูดก็จะถูกตำหนิวันนี้ประเทศจีนรัฐมนตรีที่คอร์รัปชันจนถึงติดคุกจนถึงประหารชีวิตเขาจึงพนันได้ณวันนี้เคยอ่านหนังสือพิมพ์นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับอาจจะเป็นกรมศุลกากรของจีนนะคะเขาทุจริตแค่คิดเป็นเงินไทยวงเงินห้าล้านบาทนะตอนนั้นที่เคยอ่านข่าวนะปรากฏว่ามีการจับได้พอจับได้เสร็จคดีขึ้นสู่ศาลศาลบอกว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของศุลกากรแล้วคุณทำทุจริตอย่างนี้ถือว่าเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีต่อไปคนก็จะเอาเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นลงโทษประหารชีวิตหลักการคือกฎหมายอาญาคุณเรียนนิติศาสตร์มาก็หลักการกฎหมายอาญาเราก็เขียนอยู่แล้วไงประชาชนทั่วไปผิดโทษเท่านี้เจ้าหน้าที่ของรัฐผิดโทษหนักขึ้นโอเคนะหลักการเดียวกันเพียงแต่เราไม่เอามาใช้เท่านั้นเองตอนนั้นถ้าเราไล่รัฐมนตรีออกมันก็จะตื่นทั้งเมืองการทุจริตก็จะชะงักแต่เราก็ปล่อยไปไงนะก่อนที่เรามาถึงพลังธรรมเนี่ยเราก็มองดูตัวบุคคลแล้ว สุจริตแน่ถ้าวันนั้นปี35ที่พลังธรรมต่อสู้ทางการเมืองอยู่จนกระทั่งเกิดสุจินดานั้นนะเราไม่ได้เชียร์ใคร
ลองเอาสุจริตคิดพี่น้องประชาชนคิดตอนนั้นถ้าจำลองศรีเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีคิดไหมว่าวันนี้เมืองไทยเราก้าวไกลไปแล้วคิดใช่ไหมครับข้างนอกไอเราภายในคิดเนี่ยจะกะถือว่าเราเป็นพวกกันเป็นคนอยู่ในพรรคเดียวกันพี่น้องประชาชนที่เคารพครับลองคิดดูว่าสมัยนั้นถ้าจำลองปี35ถ้าจำลองศรีเมืองพลตรีจำลองศรีเมืองที่เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครทำชื่อเสียงได้แม็กใจใสอะไรก็ตามถ้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยจะก้าวกระโดดไปอีกตั้งเท่าไหร่เพราะถ้าตัวนายกไม่ทุจริตคอร์รัปชันหัวไม่สายหางไม่กระดิกไม่ได้วงการต่างๆก็จะมีคนสุจริตเกิดขึ้นคนดีก็จะเกิดตามมาเพราะคนชั่วถูกปราบเห็นไหมครับดีได้รับการยกย่องยกย่องตั้งแต่ปี35วันนี้เมืองไทยเราจะเป็นเกาหลีทันทีแล้วเราจะแข่งกับญี่ปุ่นเกาหลีได้เลยในเอเชียเราจะไม่ได้กันแต่ที่ทั้งหมดสิงคโปร์เรื่องเล็กแล้วครับลองไปแล้วครับในขณะที่เราไปพูดถึงเกาหลีญี่ปุ่นนี่สิงคโปร์กระจอกแล้วครับวันนี้ที่สิงคโปร์เจริญก้าวหน้าได้นั้นไม่ใช่สุจริตเราเนี่ยธนาคารของไทยทั้งหมดก็อยู่ภายใต้เขาอะไรๆก็สิงคโปร์ทั้งหมดนะคราวนี้มาถึงตรงนี้ก่อนจะจบเพื่อให้ความหวังของคนไทยผมอยากบอกไปทั้งคุณสุเทพกำนันสุเทพเพราะจากการที่เราผ่านการเลือกตั้งผู้ว่าถ้าผู้ว่าแต่ละจังหวัดแข่งกันเพราะคุณเป็นผู้ว่าจังหวัดคุณเนี่ยมันเสียไม่ได้อย่างวันนี้ผู้ว่าลอยมาจากไหนก็ไม่รู้ไปแล้วกินบ้านกินเมืองแล้วก็ไปเขาก็ไม่ได้ไม่มีใครตำหนิแต่ถ้าลกลากคุณอยู่ตรงนั้นน่ะมันมีปัญหาของตระกูลคุณนะนี่ตรงนี้แล้วแต่ละจังหวัดจะแข่งกันคุณก็ผมจังหวัดติดกันคุณทำดีขึ้นมาแล้วผมทำเร็วคนเห็นดีเร็วมันเห็นชัดเจนในแต่ละจังหวัดเหมือนตาตารางหมากลุกเลยมันคงถึงเวลาที่ภาคประชาชนตื่นรู้ก็นี่ไงวันนี้ผู้ปกครองตัวเองได้แล้วใช่ครับใช่ไหมครับแล้วคราวนี้ที่เราบอกว่าที่ผมไปพูดถึงมีดจอบเสียมตอนนั้นนะที่ยังไม่ตื่นเพราะประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนไม่ใช่เป็นการปกครองของนักการเมืองประเด็นนี้เราต้องเน้นเราเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของเมืองก็เราไม่ดูแลบ้านเมืองของเราเองมันก็เละเทะอย่างนี้ไงใช่ไม่ใช่ต้องตื่นมันเป็นหน้าที่แต่คุณละเว้นนี่เท่ากับเราตำหนิประชาชนไม่ใช่เรากำลังบอกว่าประชาชนต้องทำหน้าที่ของประชาชนเพราะคุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของคุณประเทศชาติทั้งหมดจึงเดือดร้อนรวมทั้งตัวคุณด้วยลูกหลานคุณด้วยนี่ถ้าสมมุติในขณะนี้เขาบอกสภาประชาชนมาจากไหนนักการเมืองรัฐบาลบอกจะตั้งได้อย่างไรสภาประชาชนมันตั้งเองสภาประชาชนเนี่ยคนมารวมตัวกันแล้วก็คุยกันอย่างนี้คือประชาธิปไตยทางตรงไงมันเกิดเองอย่างวันนี้เกิดเป็นหลายล้านคนอย่างนี้เราบอกเลยลูกไทยหลานไทยทุกคนที่เกิดบนแผ่นดินไทยต้องเป็นนักเรียนทุนของรัฐบาลทุกคนถ้าประชาชนสั่งอย่างนี้คราวนี้ต่อไปจะพรรคอะไรมาเป็นรัฐบาลก็ช่างต้องทำตามนโยบายของประชาชนนะทำไมก็เพราะถ้าคนไม่ฉลาดบ้านเมืองมันเจริญไม่ได้ไม่ใช่พ่อส่งเรียนไม่ใช่แม่ส่งเรียนรัฐบาลต้องส่งเรียนแล้วประเทศที่เจริญทั้งหมดแล้วเขาทำอย่างนี้ครับไม่ใช่ผมเก่งครับฝรั่งเศสก็ทำครับสแกนดิเนเวียทุกประเทศเขาทำอย่างนี้หมดครับแม้กระทั่งเด็กต่างชาติที่หลงเข้าไปเขาเจอเขาจับเรียนครับเพราะถ้าไม่ให้ความรู้มันก็เป็นขยะสังคมในประเทศเขาทั้งหมดนี้ที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้เห็นว่าประเทศไทยเรามาถูกทางแล้วแล้วการที่พี่น้องประชาชนตื่นตัวทั่วบ้านทั่วเมืองถูกแล้วเหลืออย่างเดียวเราจะเอาความที่เราผ่านเหตุการณ์มาเนี่ยเราไปบอกกันเราสร้างนโยบายหลักของประเทศเลยว่าลูกไทยหลานไทยต้องเรียนฟรีตามกำลังความสามารถของเขาที่จะเรียนได้ถ้าเขาจะสอบแข่งขันไปจนถึงต่างประเทศได้รัฐบาลต้องส่งไปเลยเงินทองมีแล้วทำไมเราต้องบอกไปหาเงินที่ไหนน้ำมันเรามีเอาน้ำมันนี่ส่งทุกคนรักษาพยาบาลฟรีหมดไม่ว่าจะโรงพยาบาลเอกชนเองโรงพยาบาลของรัฐก็แขกเขาทำอยู่แล้วที่โรงพยาบาลกรุงเทพแขกมาเต็มหมดบรูไนเพราะรัฐบาลเขาใช้เงินเอาจากไหนน้ำมันก็เมืองไทยมีวันนี้เราทำไมไปขายน้ำมันถูกๆอันนี้ต้องไปดูเอาละถ้าสมมติว่ามันยุ่งยากมากเกินไอ้ที่สัมปทานไปแล้วผมยังไม่แตะไอ้ที่ยังไม่สัมปทานขายไอ้ตรงนี้แหละขุดขึ้นมาแล้วขายมันถูกๆขอแ
ทําไม่เป็นก็จ้างฝรั่งมาทําเอาแล้วก็ทรัพยากรนี้ไม่ได้ซื้อแค่ค่าแรงงานจ้างขายมา15บาทเหมือนชาวนามีข้าวเองก็ไปจ้างลุงสีสีอ่ะมันไม่ได้ซื้อข้าวมันจะแพงได้ยังไงเอาเงินตรงนั้นมาพัฒนาคนแล้วภายในไม่กี่ปีทุกคนจะอยู่ดีกินดีปัญหาแก้ที่การศึกษาครับท่านผู้ชมครับก็ได้เวลานะครับเสียงประชาชนมาถึงบทสุดท้ายท่านเกษมบุตรกุตองแล้วก็ทางคุณเบญจวรรณขณะนี้ในห้องประชุมก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่คือหลักๆก็คือว่าหาทางอย่างไรที่เราจะร่วมงานกับกปปส.กำนันสุเทพแล้วก็คปท.กองทัพธรรมกองทัพประชาชนจะร่วมมือกันอย่างไรวันที่13นี้จบหรือว่ายาวแค่ไหนวันนี้สำนึกและความรับผิดชอบของผู้ที่รักอุดมการณ์ชาวพลังต่ำเก่าก็มานั่งคุยกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งวันนี้ท่านเกษมบุคคลทองและท่านเบญจวรรณเจริญวงศ์ผมหนึ่งแก่บุญรอดลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ